กล้องวงจรปิดมัดตัวบอยพีรพลตำรวจยืนยันด้วยกล้องวงจรปิดมัดตัวบอยพีรพลอดีตดารานักร้องชื่อดังนะคะรีบขอประกันตัวก็คุณบอยนะคะเคยเป็นนักร้องแล้วก็เป็นดารามาก่อนนะคะแต่ก็ยังคงวนเวียนค่ะอยู่ในแวดวงบันเทิงนะคะไม่ได้ห่างหายไปไหนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนบทบาทค่ะจากคนเบื้องหน้าเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังแต่ครั้งนี้นะคะกลับมีเหตุค่ะให้กลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายไปซะแล้วค่ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันด้วยคลิปวิดีโอค่ะว่าคุณบอยเนี่ยกับเพื่อนชายคนสนิทได้ทำร้ายร่างกาย2หนุ่มแว้นเมืองชนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายเปิดฉากทะเลาะวิวาทกันในร้านเหล้าที่บางแสนแล้วก่อเหตุขับรถปาดกันไปมาซึ่งผู้ตายนะคะได้ถีบแล้วก็ทุบรถของทางด้านของคุณบอยนะคะทั้งสองจึงเกิดการบันดาลโทสะค่ะแล้วก็มีจอดรถเข้าข้างทางนะคะแล้วก็คว้ามีดไล่จ้วงแทงกันกลางถนนค่ะโดยเมื่อได้สตินะคะอารมณ์โกรธอันตรธานหายไปจึงขับรถหนีแล้วก็จอดซ่อนไว้ใต้ทางด่วนพระราม3ทั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนายพีรพลจันทรากาศอายุ49ปีอดีตดารานักแสดงนะคะโดยถูกตั้งข้อหาค่ะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากการทำร้ายร่างกายแทงกันตายในท้องที่สภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้ามืดวันที่1กุมภาที่ผ่านมาค่ะต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เข้าสอบสวนในที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้พร้อมของกลางภายในเวลา19ชั่วโมงหลังเกิดเหตุจากการสอบปากคำนะคะผู้ต้องหาทั้ง2คนยอมรับว่าก่อเหตุจริงเพราะบันดาลโทสะแต่ยืนยันค่ะว่าไม่มีเจตนาฆ่าซึ่งต่อมาทั้งคู่นะคะก็ได้รับการประกันตัวออกไปด้วยวงเงินคนละ 600,000 บาทก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนิว18นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจค่ะเพราะว่าคุณบอยเนี่ยก็เป็นนักร้องดารานะคะชื่อดังในยุค90ค่ะเดี๋ยวเราจะทำสกู๊ปเกี่ยวกับประวัติของเขาให้ฟังแล้วกันนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า